ขายที่ได้กำไรเป็นล้านสาวใหญ่จ้างคณะสิงโตชุดใหญ่แก้บนหลวงพ่อสมหวังอิ่มบุญอิ่มใจได้เลขได้บุญสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดกลางบางพระนะคะไปดูเขาแก้บนหลวงพ่อสมหวังนะคะสาวใหญ่นะคะขายที่ได้กำไรเป็นล้านเลยนะคะจ้างคณะสิงโตชุดใหญ่มาแก้บนหลวงพ่อสมหวังนะคะพร้อมมีเลขเด็ดตรงกับเลขโฉนดด้วยนะคะบรรยากาศที่วัดกลางบางพระนะคะหรือวัดหลวงพ่อสมหวังนะคะอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะนางสุไลมูลสารสังนะคะอายุ50ปีนะคะบ้านอยู่แขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพนะคะได้เดินทางมาพร้อมครอบครัวนะคะนำหัวหมูไข่ไก่ผลไม้น้ำดื่มพวงมาลัยสดแล้วก็คณะสิงโตต่อตัวชุดใหญ่เลยนะคะมาแก้บนกับหลวงพ่อสมหวังนะคะพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สูง30เมตรนะคะอยู่ที่วัดกลางบางพระนะคะที่ชาวบ้านนิยมมาบนบานศาลกล่าวแล้วก็บางคนก็ได้เลขเด็ดบางคนก็สมหวังนะคะบนได้แล้วก็สมหวังนะคะทุกคนเลยเรียกหลวงพ่อวัดกลางบางพระว่าหลวงพ่อสมหวังนะคะโดยนางสุไลได้เดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อเตรียมของแก้บนนะคะแล้วก็วางเหรียญรายที่ลานด้านหน้าองค์หลวงพ่อสมหวังนะคะโดยมีพระครูสนีสุตากรเจ้าอาวาสและพราหมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีให้นะคะหลังจากเสร็จพิธีบนบานศาลกล่าวแล้วคณะสิงโตชุดใหญ่ใช้สิงโตสามหัวแห่ขึ้นคารวะองค์หลวงพ่อสมหวังจากนั้นได้แสดงต่อตัวขึ้นเสาใช้ผู้แสดงร่วมร้อยชีวิตสลับกันแสดงนะคะโดยมีสาธุชนและก็ประชาชนที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อสมหวังมาลุมแล้วก็ล้อมดูการแสดงนะคะพร้อมกับปรบมือเสียงดังสนั่นหวั่นไหวนะคะใช้เวลาการแสดงประมาณกว่า1ชั่วโมงเลยนะคะนางสุไลยังกล่าวอีกว่าได้เดินทางมากับครอบครัวแล้วก็นำสิ่งของและก็ว่าจ้างคณะสิงโตมาแสดงแก้บนเนื่องจากสมหวังจากการขายที่ได้เมื่อประมาณเดือนกันยายน2563ที่ผ่านมาซึ่งที่ดินดังกล่าวที่บอกขายได้ปักป้ายมานานหลายปีแล้วแต่ก็ขายไม่ได้สักทีเคยไปบนการศาลกล่าวหลายที่แต่ก็ขายไม่ได้สักทีเช่นกันนะคะจนได้อ่านข่าวแล้วก็ดูทีวีพบว่ามีผู้คนประสบความสำเร็จจากการมาบนบานศาลกล่าวหลวงพ่อสมหวังก็เลยมาบ้างนะคะวันนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็เลยมาแก้บนกับหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพระนะคะโดยเธอบอกว่าเธอเดินทางมาขอพรบนบานศาลกล่าวหลวงพ่อสมหวังเมื่อเดือนกรกฎาคม2563ที่ผ่านมานะคะแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะผ่านไป2เดือนเท่านั้นมีคนติดต่อมาขอซื้อที่ดินตกลงกันได้จนสำเร็จเธอเชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังให้โชคจริงๆแล้วก็เธอสามารถขายที่ได้กำไรมาหลายล้านเลยนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศที่วัดกลางบางพระจะเป็นแบบนี้นะคะอย่างไรก็ดีนะคะหลังจากเสร็จพิธีทุกอย่างแล้วนะคะนางสุไลได้เดินไปเขย่าเซียมซีที่หน้าองค์หลวงพ่อสมหวังนะคะเพื่อขอโชคลาภต่อเลยนะคะเธอเขย่าเซียมซีได้เลข1 2เลข5แล้วก็เลข7นะคะเลข12เลข5เลข7นะคะซึ่งนางสุไลบอกว่าเลขเซียมซีที่เขย่าได้ดันไปตรงกับเลขโฉนดที่ดินที่ขายไปอีกนะคะอะไรมันจะเป๊ะขนาดนั้นนะคะเธอเลยบนต่ออีกเลยนะคะว่าถ้าหากได้โชคใหญ่อีกจะมาสร้างศาลาให้หนึ่งหลังจากนั้นก็เดินไปหาซื้อลอตเตอรี่ก่อนเดินทางกลับบ้านนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคนเขาขอได้ขอโดนเขาก็จะมาแก้บนแบบนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้สมหวังทุกคนนะคะคนส่วนน้อยได้สมหวังแต่คนส่วนใหญ่ก็มีอีกเยอะที่ไม่สมหวังก็มีนะคะโปรด
ช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาภก็ไปได้นะคะที่วัดกลางบางพระหรือชาวบ้านเรียกว่าวัดหลวงพ่อสมหวังนะคะอยู่ที่ตำบลบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ